อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่มันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวกรุงเทพมหานครคนเมืองกรุงที่จะต้องอยู่ในกับเมืองที่มีการจราจรติดเป็นตังเมอยู่ในอันดับต้นๆของโลกและในที่สุดก็ออกมาเรียบร้อยครับว่าเราต้องใช้ชีวิตบนท้องถนนในเวลาไม่ต่ำกว่า8วัน15ชั่วโมงต่อปีหรือ207ชั่วโมงนะครับใครทำข้อมูลนี้TomTom TrafficนะครับTomTom Traffic Index เนี่ยนะครับก็คือเป็นค่าดัชนีเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณการจราจรซึ่งจัดทำขึ้นโดย TomTom TomTom ก็เป็นสื่อเนี่ยนะครับบางคนก็เรียกต้อมต้อมTomTom Traffic Index ในปี2019อันนี้คือก็จัดปี2019ไม่ได้รวมปี2020นะฮะท่านผู้ชมนะฮะเป็น Index ที่มีประจำปีแล้วก็ประจำปี2019เพิ่งเปิดเผยออกมา TomTom Traffic Index 2019บอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่มีการจราจรติดขัดหนึบหนับหนาแน่นมากที่สุดอันดับ7ของเอเชียอันดับ7ของเอเชียเลยนะครับถ้าเป็นอันดับโลกนะกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นติดขัดหนึบหนับไม่ออกวิ่งไม่ไปนี่นะฮะอันดับ11ของโลกแต่อันดับ7ของเอเชียทีนี้เวลาเขาวัดเขาจะวัดกันเลยครับว่าบนท้องถนนเนี่ยสัดส่วนของความหนาแน่นบนท้องถนนที่เราต้องอยู่ในรถที่เรานิ่งๆอยู่กับมันเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ปรากฏว่ากรุงเทพเนี่ยอยู่ที่53%คือถ้ามี100เราเกินขึ้นมาครึ่งนึงก็ยังดีนะครับนะติดหนึบอยู่ก็เฉยๆครึ่งหนึ่งพอขยับได้อีกสักครึ่งหนึ่งนี่ถ้าเกิดไปเป็นสมมติว่ากรุงเทพเราเป็น 80% นี่ยุ่งเลยนะฮะคือแบบว่าโอ้โหนั่งไปเถอะนะครับขยับได้ทีนิดๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะในปี2017เราลองถอยกลับไปดูนี่คือปี2019นะครับเราอยู่อันดับ7ของเอเชีย11ของโลกในปี2017เนี่ยนะฮะกรุงเทพเนี่ยอยู่อันดับ7ในปี2018ก็อยู่อันดับ8ก็ดีขึ้นนะฮะพอปี2019ก็อยู่อันดับ11ก็ถือว่าดีขึ้นครับก็เป็นว่า3ปีให้หลังเนี่ยตั้งแต่ปี17 18 19คนที่ใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่บนท้องถนนเนี่ยนะครับเริ่มใช้เวลาน้อยลงการจราจรเริ่มดีขึ้นบ้างเพราะจากการจัดอันดับไล่เรียงกันตั้งแต่ปี17เราอยู่อันดับ7ของโลกแล้วก็ตกลงมาเหลืออันดับมาอยู่อันดับ8ของโลกในปี2018แล้วก็ตกลงมาถึง3อันดับไปอยู่ในปี2019คืออันดับที่11ถือว่าดีทีนี้ดูแล้วคืออ๋อรถเริ่มวิ่งได้นะใช้เวลาน้อยลงบนท้องถนนแต่ความหนาแน่นนี่นะครับแปลกฮะความหนาแน่นของการที่เราต้องอยู่บนท้องถนนความหนาแน่นของการจราจรบนท้องถนนคือในกรุงเทพนี่นะครับปรากฏว่าปี2018ก็ 53% ปี2019ก็ 53% แสดงว่าคืออะไรครับเขาบอกยิ่งติดอันดับน้อยๆสถานการณ์ความแออัดทางการจราจรยิ่งแย่ครับอ๋อนี่ความหมายมันคืออย่างนี้ครับหมายความว่าถ้าต้องเดินทางใช้เวลา30นาทีหรือครึ่งชั่วโมงถึงที่หมายเนี่ยนะครับก็ต้องเพิ่มเวลาเข้าไปอีก 53% ถึงจะถึงที่หมายเนี่ยความหมายมันคืออย่างนี้ฮะนะแสดงว่า2ปีแม้ว่าอันดับการจราจรความคับข้างเราจะตกลงแต่ปรากฏว่าเรายังคงใช้เวลาอยู่บนท้องถนนเนี่ยเท่ากับช่วง2ปีที่ผ่านมาเห็นมั้ยฮะถ้าต้องเดินทางใช้เวลาครึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายสมมติออกจากบ้านไปที่ทำงานออฟฟิศท่านผู้ชมใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเป๊ะ30นาทีเนี่ยนะครับแต่เอาข้อจริงแล้วว่าคุณต้องเพิ่มเวลา 53% ของ30นาทีขึ้นไปอีกถึงจะไปถึงที่หมายเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแน่นอนในการถึงออฟฟิศของคุณจากบ้านนะครับทีนี้การจราจรในกรุงเทพนี่นะครับโอ้ทอมอินเด็กซ์เนี่ยเขาแกะออกมาเป็นแบบนะตารางตัวนาฬิกามันมี24ชั่วโมงนะเขาแกะเลยครับว่าช่วงไหนแน่นไม่แน่นช่วงไหนหนึบไม่หนึบเนี่ยนะฮะก็บอกว่าของกรุงเทพเนี่ยนะครับมีความหนาแน่นเกิน 50% นะครับหมายถึงความหนาแน่นของการจราจรเนี่ยเกิน 50% ตั้งแต่6โมงเช้าครับและสัดส่วนที่มันจะขยับจาก 50% เป็น 50% เป็น 53% เนี่ยนะครับเฉพาะวันจันทร์อันนี้เป็นไปได้ท่านผู้ชมสังเกตไหมครับเวลาออกจากบ้านวันจันทร์ในสถานการณ์ที่โรงเรียนไทยก็เปิดนะครับโรงเรียนฝรั่งอาจจะมีบ้างแหลมๆเปิดอยู่บ้างเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าทุกวันจันทร์รถติดเป็นตังเมแต่เช้าแต่พอหลังจากนั้นอังคารพุธพฤหัสศุกร์ตอนเช้าจะไม่ติดเลยในเส้นทางเดิมและในเวลาเดิมที่คุณออกแล้วมันจะไปติดเป็นตังเมอีกทีตอนไหนฮะศุกร์ยามเย็นก็คือเพราะว่าเรามีคอนโดอยู่ในเมืองเรามีหอพักอยู่ในเมืองขณะที่มีบ้านอยู่นอกชานเมืองเพราะฉะนั้นเวลาทุกวันจันทร์ก็ต้องขนเสื้อผ้าอะไรต่างๆเข้าไปที่คอนโดขับรถจากบ้านก็ไปที่คอนโดพอถึงเย็นวันศุกร์ก็คือจากไม่ได้นอนคอนโดกลับมานอนบ้านชานเมืองพอถึงเช้าวันจันทร์ก็ต้องแห่คนสัมภาระกลับเข้าไปที่คอนโดรถมันก็เลยประดังประเดงไปเยอะขนาดนี้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับทอมอินเด็กซ์ยังบอกว่าส่วนวันอังคารถึงวันอาทิตย์เนี่ยความหนาแน่นการจราจรบนท้องถนนเนี่ยต่ำกว่า 50% เห็นไหมฮะอังคารถึงอาทิตย์ต่ำกว่า 50%
แล้วก็จะไปหนาแน่นขึ้นช่วง 6:30 นของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยแน่นถึง 88% โอ้โหท่านผู้ชมจะถามผมว่าแล้วช่วงไหนที่ความหนาแน่นบนท้องถนนตามTom Index เยอะที่สุดมีครับคือ 4:30 นจนถึง 20:00 นะช่วงนั้นเนี่ยจะมีความหนาแน่นถึง 80% และบางช่วงบางตอนบางวันเนี่ยนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่ 4:30 นถึง 20:00 ความหนาแน่นจะเกิน 100 ฮะไปถึง 113% นะครับช่วงเวลาที่การจราจรติดขัดในกรุงเทพตรงนี้น่าสนใจทำให้คนที่อยู่ในกรุงเทพที่จะต้องขับรถนั่งอยู่บนรถขนส่งมวลชนอะไรก็แล้วแต่อันนี้ไม่นับรวมระบบขนส่งมวลชนใต้ดินหรือว่ารถ BTS เนี่ยนะฮะใช้เวลาอยู่บนถนน207ชั่วโมงครับสำหรับคนกรุงเทพหรือประมาณ8วัน15ชั่วโมงต่อปีกรณีนี้ไม่นับคนที่ใช้ระบบขนส่งมวลชนBTS หรือรถไฟใต้ดินไม่นับคนที่ใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์วินที่ซอกแซกไปมาไม่นับนะฮะเอาได้ขับรถเลยนะเนี่ยเราใช้เวลาเสียเวลาถึง207ชั่วโมงหรือประมาณ8วัน15ชั่วโมงต่อปีท่านผู้ชมคิดไหมครับว่าไอ้8วัน15ชั่วโมงต่อปีที่คนที่เป็นคนกรุงเทพต้องอยู่บนท้องถนนนี้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะฮะผมจะบอกให้รู้นะฮะ8วัน15ชั่วโมงต่อปีเนี่ยนะครับเขาคำนวณออกมาเป็นเรียบร้อยเลยนะฮะปรากฏว่าคุณผู้ชมสามารถถักหมวกไหมพรมได้ถึง52ใบในเวลา207ชั่วโมงคือแทนที่จะไปนั่งอยู่บนถนนรถติดแงกๆนี่นะฮะคุณผู้ชมสามารถถักหมวกไหมพรมได้ถึง52ใบในเวลาที่เสียไปบนท้องถนน207ชั่วโมงต่อปีถักเสื้อกันหนาวราว9ตัวท่านผู้ชมสามารถถักเสื้อกันหนาวตัวใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง9ตัวกับการที่เสียเวลาเท่ากัน207ชั่วโมงไปนั่งอยู่บนถนนนะครับท่านผู้ชมสามารถฟังเพลง Imagine เพลงเพราะมากของจอห์นเลนนอนหนึ่งในสมาชิกวงบีเทิลสามารถจะฟังเพลงนี้ Imagine ของจอห์นเลนนอนเนี่ยได้ถึง 3,968 ครั้ง กับการเทียบกับ207ชั่วโมงที่ท่านผู้ชมต้องอยู่บนท้องถนนนะครับนอกจากนี้ครับถ้าท่านผู้ชมทำแพนเค้กในเวลา207ชั่วโมงที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยท่านผู้ชมสามารถทำแพนเค้กได้ถึง 5,971 ชิ้นหรือถ้าไม่ถนัดทำแพนเค้กทำคุกกี้ท่านผู้ชมจะสามารถทำคุกกี้ได้ถึง 9,936 ชิ้นว้าวหรือถ้าไม่ถนัดอะไรเลยชอบดูแข่งบอลก็ได้ฮะดูฟุตบอลแข่งก็ได้ถึง118แมตช์นะครับหรือถ้าเอางี้ดูหนังได้ไหมคุณบัญชาได้ฮะ207ชั่วโมงท่านผู้ชมสามารถดูหนังซีรีส์ Game of Thrones ได้ถึง183ตอนโอ้โหครับฮะหรือเชื่อเลยฮะถามว่าเมืองอื่นติดเน็บเหมือนบ้านติดเน็บเหมือนบ้านเราไหมนะฮะญี่ปุ่นอยู่อันดับ9ของเอเชียแล้วก็อันดับ32ของโลกแต่ญี่ปุ่นก็ตัดสินใจจะทำอะไรสร้างนะฮะแท็กซี่บินได้ไม่ต้องทนต่อปัญหารถติดน้ำท่วมหรือว่าเสี่ยงตกท่อญี่ปุ่นจะมีแท็กซี่บินได้ภายในปี2023ครับครับ สุดยอดจริงนะครับนะโอ้โทษฮะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของTom Index อุ้ยเหลือเชื่อนะเราต้องอยู่บนท้องถนน207ชั่วโมงโดยเฉพาะคนชาวกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลกันนะครับ